ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าหรือยุคนี้ลัทธิผีจะมาแทนพุทธให้สะดุดหัวใจกันบ้างทั้งพระทั้งคนอาตมาไม่ค่อยเกรงใจใครแล้วท่านว่ากันตามจริงเพราะไม่มีส่วนทำก็ทำเหมือนกันบางเรื่องเชื่อก็เชื่อแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นได้กล่าวที่แล้วว่าทรงร่างทรงนาคราชดิ้นพราดดังคนบ้าเจ้าพ่อร้องฮอฮาหัวเราะราท้าฟ้าดินทรงเจ้าและเข้าผีทำอวดดีรู้หมดสิ้นใครอยากมีชีวิตต้องสะเดาะเคราะห์เร็วไวคนนิชตาขาดดวงถึงคาดอายุไขคนนี้มีโชคชัยบริจาคมากมากดีเอาพอส่งเขาอะไรมาส่งเจ้าและเข้าผีแล้วเจ้าอะไรนะท่านเจ้าไหนเคยเห็นไหมเนี่ยผีเคยเห็นไหมผีอะไรไม่เคยเห็นทั้งสองอย่างเลยท่านพวกลวงโลกเมื่อเกิดขึ้นมากเมื่อพวกลวงโลกเกิดขึ้นไปดูครอบครัวเขาสิไปดูศีลธรรมของเขาไอ้ผีน่ะพอเข้าได้แต่เจ้าจะมาทรงได้ไหมเขาไม่มาอาศัยร่างหยาบหยาบสกปรกโสโครกอย่างนี้ลงหรอกท่านแต่เราก็เชื่อกันแล้วก็บอกว่าคนที่ชะตาขาดถ้าอยากอายุยืนก็มาสะเดาะเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นสะเดาะเคราะห์นี่ก็ต้องทำท่านแต่พิธีกรรมอย่างไรล่ะต้องศึกษาตำราเขามีอยู่อาตมาพูดนี่ก็ทำนะแต่ไม่ใช่ทำแบบเขาและไม่ใช่ตวงเงินเอามาหลอกคนมาไม่ใช่คนที่ชะตาขาดโดนถึงขาดอายุไขนี่ชะตาขาดคนเรามันกลัวตายเท่านั้นแหละและได้ไปเชื่อเจ้าพ่อหมอดูนี่พอมีรากฐานมาท่านไอ้เจ้าพ่อไม่มีรากฐานคนทรงไม่มีรากฐานคนนี้มีโชคชัยบริจาคมากๆดีเอาคนนี้จะโชคดีนะถ้าบริจาคมากไอ้คนรวยก็เชื่อไปสิท่านบางคนมันถึงที่สุดแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วท่านเงินมันก็ถึงที่สุดและความสุขก็ถึงที่สุดและกินถึงที่สุดสูงที่สุดแล้วไปดูเถอะรัฐที่เจ้าพงเจ้าพ่อทั้งหลายคนทรงทั้งหลายเนี่ยมีแต่คนรวยๆที่โง่ๆเท่านั้นแหละขาดปัญญาเมื่อคนรวยก็โง่ท่านมันก็เป็นเหยื่อของนะพระสงฆ์เจ้าข่าวผีของพระสงฆ์ข้าเจ้าที่ทำตัวเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้พระสักยันต์เงินเต็มนี่ท่านตั้งแต่คอนี่ท่านแล้วอวดนะฮะแล้วดูรูปร่างไม่เหมือนพระท่านเหมือนโจรน่ะเหมือนโจรท่านแต่เราก็เชื่อกันอ่ะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูให้มันดีรวยและอย่าโง่สวดมนต์ไหว้พระไว้พอขาดปัญญาปุ๊บเนี่ย3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้านมันก็หมดไปผลที่สุดเงินท่านหายไปไหนต้องถามตัวเอง